หนุ่มๆสาวๆ ชาวอุบลให้ความสนใจร่วมประกวดคอสเพลย์และ cover dance ในงานเทศกาลอาหารญี่ปุ่นเกาหลีค่ะบรรยากาศงานเทศกาลอาหารญี่ปุ่นเกาหลีที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีได้ยกเอาบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีมาให้ชาวอุบลได้สัมผัสภายในงานอิ่มอร่อยกับเมนูสุดพิเศษมีอาหารน้ำและขนมมากกว่า20ร้านเช่นร้านโทโรฟรายส์เฟรนช์ฟรายเส้นยาวเฟื้อยชานมไข่มุกไต้หวันและน้ำสีสวยเนบิล่าเป็นแฟรนไชส์ทั่วประเทศเกี๊ยวซ่าทอดร้านฮานาโนเอ็นก็มาออกบูธด้วยมีทั้งมันปูโมจิย่างไข่เจียวญี่ปุ่นไก่ทอดเกาหลีร้านโคเคคอกโคขนมเค้กร้านโทมาไดชิมีทั้งญี่ปุ่นชีสเค้กและเค้กไข่ไต้หวันร้านซูชิร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นร้านทาโกยากิอีกร้านที่อยากแนะนำคือร้านไทยเดนมาร์กนมรสต่างๆโฟลต์ด้านบนด้วยไอศกรีมหลายรสเช่นรสนมรสช็อกโกแลตมันม่วงและชาเขียวนอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดคอสเพลย์และ cover dance หนุ่มๆสาวๆโดยการประกวด cover dance contest 2018รอบชิงชนะเลิศมีจำนวน2รุ่นรุ่นจูเนียร์และโอเพ่นรวม20ทีม cover dance รุ่นโอเพ่นชนะอันดับ1ทีม Hunterรองชนะเลิศอันดับ1ทีม Teach Issue รองชนะเลิศอันดับ2ทีม Reset รองชนะเลิศอันดับ3ทีม The Victoria รางวัล Cover Dance รุ่นจูเนียร์ชนะเลิศได้แก่ Futurist รองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ Starborn รองชนะเลิศอันดับที่2 Dark Knight ชมเชย2รางวัลได้แก่ Stargirl และ Fiona ส่วนผลการแข่งขันการประกวด Cosplay รางวัลชนะเลิศได้แก่สิรินวราบรรเลงการคอสเพลย์ชิเอลแฟนทอมไฮฟ์สรัญญาซับคูนคอสเพลย์เซบาสเตียนมิคาเอลิสรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คิโยมิทานาดะคอสเพลย์คิดิอิชินฤมลสุขอยู่คอสเพลย์โคกิสุมารุรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่สิริมาพรมาลาคำคอสเพลย์ซันบิโนคิสุเนะจิ้งจอกสามหางรางวัลชมเชย5รางวัลได้แก่พิมพ์ชนกนามกรคอสเพลย์อาฮิธัญลักษณ์คำมีพักดีคอสเพลย์คางูระสกินดอกซากุระเมทาวีเดชณัฐกุลคอสเพลย์ยาสวะนิโกะณพิสาชัยเดชคอสเพลย์เซอร์ฟรานซิสเด็กนัชชาโฉมฉลาวคอสเพลย์สึกิโนะอุซานิ